ก็คือได้มาจากต่อมใต้สมองของปลาไม่ว่าจะเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้นะแล้วนำมาฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อของปลาเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยตอบคอควายจากต่อมใต้สมองนะคะอันนี้เน้นเลยนะคะต่อมใต้สมองข้อที่89ค่ะข้อที่89เนี่ยโจทย์คือสัตว์ชนิดใดที่เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะลอกคราบไม่ได้อีกต่อไปข้อนี้ก็เป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะ choice ก็มีกอไก่งูเขียวขอไข่กุ้งก้ามกรามคอควายปูทะเลและงองูผีเสื้อไหมค่ะข้อนี้เนี่ยเขาถามเกี่ยวกับว่าพอสัตว์โตเต็มวัยแล้วข้อไหนที่จะลอกคราบไม่ได้นะข้อนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ว่าสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์จำพวกกุ้งกับปูเนี่ยจะสามารถลอกคราบได้ส่วนแมลงเนี่ยมันจะไม่ลอกคราบเมื่อเป็นตัวเต็มวัยเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยงูเขียวลอกคราบได้อีกกุ้งก้ามกรามก็ได้อีกปูทะเลก็ยังได้ส่วนตัวที่ไม่ได้ก็คือผีเสื้อไหมนั่นเองนะคะงงไหมเอ่ยก็คือผีเสื้อไหมเนี่ยจะมีตัวอ่อนเหมือนตัวเต็มวัยนะคะอันนี้ก็คือข้อ989นะก็คือไม่ลอกคราบอีกนะน้องๆเป็นโจทย์ชีววิทยาเรื่องสัตว์ข้อที่90นะคะข้อที่90เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าสัตว์ชุดใดที่มีเมตามอร์โฟซิสค่ะเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาข้อนี้เนี่ยเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องเมตามอร์ฟอซิสของสัตว์ค่ะเมตามอร์ฟอซิสคืออะไรเดี๋ยวพี่จะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งลองสังเกตดูช้อยส์ข้อนี้นะคะข้อกอไก่เนี่ยได้แก่กุ้งปลากบค่ะขอไข่กบเขียดและกระหังคกข้อควายตัวสามง่ามจักจั่นและผึ้งและงองูค่ะไก่กบและงูข้อนี้เนี่ยการที่น้องๆจะทำข้อสอบข้อนี้ได้เราจะต้องรู้เรื่องของเมตามอร์โฟซิสแบบต่างๆและตัวอย่างของสัตว์ในชุดนั้นๆของเมตามอร์โฟซิสนั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้ก็จะแยกแค่มีเมตามอร์โฟซิสกับไม่มีเมตามอร์โฟซิสค่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆลองดูข้อสอบข้อต่อไปนะอย่างเช่นข้อนี้91เขาถามว่าตัวอย่างข้อใดไม่ได้เป็นการเกิดกระบวนการเมตามอร์ฟอซิสค่ะข้อนี้ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเมตามอร์ฟอซิสอีกแล้วข้อนี้เนี่ยก็ได้แก่การเปลี่ยนจากดักแด้ไปเป็นผีเสื้อการเปลี่ยนจากลูกออสไปเป็นกบการเปลี่ยนจากตัวหนอนเป็นแมลงวันและการเปลี่ยนจากไข่ไปเป็นตัวอ่อนของไก่นะผีเสื้อกบแมลงวันและไก่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบชนิดนึงนะคะมีอีกอย่างเช่นข้อนี้บ้างข้อใดไม่มีเมตามอร์ฟอซิสเห็นไหมข้อนี้ถามไม่มีเมตามอร์ฟอซิสก็มีสัตว์ชนิดต่างๆมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องรู้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้สำหรับใช้ทำข้อสอบข้อที่90นี้เนี่ยและข้อต่อๆไปอีกหลายข้อด้วยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะนับให้ดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ข้ออ่ะนะทีนี้เราดูก่อนข้อที่90สัตว์ชุดใดมีเมตามอร์ฟอซิสค่ะต่อไปนี้พี่จะขออธิบายเรื่องของเมตามอร์ฟอซิสค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูเฉลยข้อนี้กันก่อนดีกว่านะจะได้ไม่งงข้อนี้เนี่ยสังเกตข้อกอไก่ค่ะกุ้งกับปลากุ้งกับปลาเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทอะไรเอ่ยประเภทสัตว์น้ำนะกุ้งกับปลาเป็นสัตว์น้ำสัตว์น้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือไม่มีเมตามอร์ฟอซิสค่ะเขียนย่อๆแล้วกันนะไม่มีเม็ดก็คื
ไม่มีเมตามอร์ฟอสิสค่ะเช่นเดียวกับสัตว์อีกชนิดนึงก็คืองูค่ะซึ่งงูเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็ไก่ซึ่งเป็นสัตว์ปีกนั่นเองงูสัตว์เลื้อยคลานไก่สัตว์ปีกที่ไม่มีเมตามอร์ฟอสิสและอีกตัวนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวสามง่ามเป็นแมลงตัวสามง่ามเป็นแมลงที่ไม่มีที่วงชีวิตของมันเนี่ยไม่มีเมตามอร์ฟอสิสค่ะก็คือจะมีตัวอ่อนเหมือนกับตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะอันนี้ให้จำนะตัวสามง่ามเนี่ยอยากให้จำจริงๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อกอไก่มาดูกันมีกุ้งมีปลามีกบอะไรคะกุ้งกับปลาไม่มีเมตามอร์ฟอสิสตัดทิ้งข้อไข่ค่ะกบเขียดคางคกกบมีเขียดมีคางคกมีเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละคือคำตอบของข้อนี้ค่ะนะข้อนี้นะตอบข้อขอไข่กบเขียดและคางคกค่ะคอควายกันบ้างตัวสามง่ามจักจั่นและผึ้งตัวสามง่ามเนี่ยมีเมตามอร์โฟซิสไหมไม่มีก็อย่างที่อธิบายไปจักจั่นมีและผึ้งก็มีไก่มีไหมไก่ไม่มีกบมีและงูไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อขอไข่มีทั้ง3ชอย3ตัวเลือกค่ะนะข้อนี้ผ่านไปต่อไปมาพี่จะอธิบายเรื่องเมตามอร์ฟอสิสให้ฟังเรื่องเมตามอร์ฟอสิสเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการเจริญเติบโตของแมลงและสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกค่ะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะมีเมตามอร์ฟอสิสเนี่ยก็จะเป็นสัตว์จำพวกแมลงนะกับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตเราจะเรียกว่าการเกิดเมตามอร์ฟอสิสค่ะภาษาอังกฤษนะ metamorphosis การฝึกสะกดภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตอนม.ปลายเนี่ยนะข้อสอบจะชอบออก metamorphosis ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตเนี่ยมันยังสามารถแบ่งได้อีกเป็น4แบบด้วยกันค่ะน้องๆแบบแรกเนี่ยนะแบบที่1เขาเรียกว่าแบบอเมตามอร์ฟอสิสค่ะก็คือไม่เพราะฉะนั้นแบบอเมตามอร์ฟอสิสก็คือแบบสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตสัตว์พวกนี้เนี่ยนะคะเมื่อฟักออกจากไข่มามันจะมีรูปร่างที่เหมือนกับตัวเต็มวัยเลยสัตว์พวกนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือตัวอย่างของสัตว์แต่ละประเภทตัวอย่างของพวกที่เป็นอะเมตามอร์ฟอสิสที่ออกข้อสอบบ่อยมากเนี่ยนะคะก็จะเป็น1แมลงหางดีด มีอะไรอีกบ้างมีตัวสองง่ามและตัวสามง่ามค่ะก็คือที่ออกข้อสอบไปข้อเมื่อกี้ไงตัวสามง่ามเนี่ยนะจำได้หรือเปล่าตัวสามง่ามเป็นอะเมตามอร์ฟอสิสค่ะต่อไปถ้าเป็นเมตามอร์ฟอสิสแบบที่2นะแบบที่2เนี่ยมีชื่อว่า gradual metamorphosis
หรือภาษาไทยก็คือ metamorphosis แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเขามักจะชอบใช้ทับศัพท์มากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ขอเขียนแบบทับศัพท์ให้เลยGradual metamorphosis เนี่ยตัวอ่อนนั้นจะมีรูปร่างที่คล้ายกับตัวเต็มวัยเลยแต่ยังมีอวัยวะบางอย่างที่ไม่ครบค่ะก็คืออวัยวะที่ขาดเนี่ยมันจะค่อยๆงอกออกมาทีหลังแต่ว่ามันมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกับตัวเต็มวัยมากๆเลยนะคะสัตว์ที่เป็น gradual metamorphosis ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันพอๆกันเลยก็คือพวกตั๊กแตนปลวกค่ะเหาจักจั่นมวนแมลงดานาะนอกจากนี้นะก็ยังมีจิงโจ้น้ำและเพลียค่ะพวกนี้นะก็เป็นตัวอย่างของ gradual metamorphosis ค่ะต่อไปถ้าเป็นแบบที่3แบบที่3เนี่ยนะมันชื่อมันมีชื่อว่า incomplete metamorphosis แปลก็คือ metamorphosis แบบไม่สมบูรณ์ค่ะincomplete metamorphosis เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ตัวอ่อนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ว่าไม่ครบทั้ง4ขั้นตอนก็คือจะไม่มีระยะดักแด้นั่นเองตัวอ่อนของ incomplete metamorphosis เนี่ยนะคะจะอาศัยอยู่ในน้ำตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกค่ะเช่นพวกแมลงปอกับชีปะขาวนั่นเองก็คือที่อยู่ของตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยเนี่ยจะอยู่คนละที่กันตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ำแต่ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนกันแต่ว่าไม่ครบทั้ง4ขั้นตอนถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่4ค่ะก็คือกลุ่มที่เป็น completemetamorphosis ค่ะcomplete metamorphosis เนี่ยนะคะตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ครบทั้ง4ขั้นตอน4ขั้นตอนนี้ได้แก่อะไรบ้างเริ่มจากไข่พอไข่แตกปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวหนอนตัวหนอนจะเริ่มเติบโตกลายเป็นดักแด้ดักแด้โตเต็มวัยปุ๊บก็กลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะนี่คือลักษณะ complete metamorphosis ตัวอย่างของ complete metamorphosis เนี่ยก็คือยุงผีเสื้อด้วงแมลงวันหิ่งห้อยเต่าทองต่อแตนไหมและมดค่ะเยอะมากเลยนะพวกสัตว์ที่เป็น complete metamorphosis ส
่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะต้องจำก็คือจำพวก incomplete metamorphosis ก็คือแมลงปอกับชีปะขาวนะคะจำพวก ametamorphosis ก็คือแมลงหางดีตัว2ง่ามและตัว3ง่ามจำพวกตะกะแตนจำพวก gradual metamorphosis ก็คือตะกะแตนปลวกหาวจักจั่นมวนแมลงดานาจิงโจ้น้ำแล้วก็เพลี้ยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องจำกันถ้าน้องๆทราบความหมายของ metamorphosis แต่ละแบบอ่ะก็อาจจะช่วยให้จำง่ายขึ้นก็ได้เช่นถ้าเป็น complete ก็คือครบสมบูรณ์ถ้าเป็น ametamorphosis เนี่ยก็จะเป็นไม่มี metamorphosis ค่ะโอเคนั้นตรงนี้เข้าใจเรื่อง metamorphosis กันแล้วไหนมาดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อที่91ข้อที่91โจทย์คือตัวอย่างข้อใดไม่ได้เป็นการเกิดกระบวนการเมตามอร์โฟซิสค่ะข้อนี้เน้นที่ข้อใดไม่เป็นค่ะนะวงไว้ข้อใดที่ไม่เป็นเมตามอร์โฟซิสก็ไกลการที่เปลี่ยนจากดักแด้เป็นผีเสื้อข้อนี้เนี่ยเป็นไหมเอ่ยนี่ไงอยู่ในตัว complete metamorphosis ก็คือพวกผีเสื้อเปลี่ยนจากดักแด้ไปเป็นตัวผีเสื้อเต็มวัยนะคะอันนี้ขีดไว้ว่าคือเอาข้อสอบเพราะฉะนั้นข้อก็ไก่เนี่ยเปลี่ยนจากดักแด้เป็นผีเสื้อก็ถูกแล้วใช่การเป็น metamorphosis ค่ะขอไข่บ้างการเปลี่ยนจากลูกออสไปเป็นกบการเปลี่ยนจากลูกออสไปเป็นกบถูกไหมเอ่ยข้อนี้ถ้ายังไม่มีเว้นไว้ก่อนก็ได้อ่ะคอควายการที่เปลี่ยนจากตัวหนอนไปเป็นแมลงวันเปลี่ยนจากตัวหนอนไปเป็นแมลงวันข้อนี้ก็คือนี่ไงเป็น complete metamorphosis เหมือนกันตรงแมลงวันนะคะเพราะฉะนั้นข้อควายเนี่ยถูกข้องูการเปลี่ยนจากไข่เป็นตัวอ่อนของไก่ข้อนี้เนี่ยเป็นไงย้อนมาดูข้อ90พี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าไก่เนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันไม่มีเมตามอร์โฟซิสเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดเห็นเนี่ยที่มันไม่ใช่การเกิดกระบวนการเมตามอร์โฟซิสเห็นก็คือการที่เปลี่ยนจากไข่เนี่ยมาเป็นตัวอ่อนของไก่ก็คือตอบข้อของงูนะคะเหตุผลก็คือไก่เป็นสัตว์ปีกไม่ใช่แมลงนะคะต่อไปแต่ถ้าเป็นลูกออกไปเป็นกบเนี่ยก็เป็นการเกิดเมตามอร์โฟซิสเหมือนกันนะคะน้องๆต่อไปค่ะลองมาดูข้อ92ข้อ92เนี่ยโจทย์ก็คือสัตว์ในข้อใดที่ไม่มีเมตามอร์โฟซิสค่ะข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่90เลยแต่ที่ข้อ90เนี่ยถามว่าสัตว์ในข้อใดมีเมตามอร์โฟซิสค่ะโจทย์คำถามเนี่ยมันก็จะมีลักษณะวนไปวนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจำพี่จะเน้นไว้ให้ก็คือเรื่องของเมตามอร์โฟซิสที่ได้สรุปไปแล้วนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของไม่มีเมตามอร์โฟซิสบ้างข้อกไก่แมลงสาบกับตะกั่วข้อขอไข่ค่ะอึ่งอ่างกับคางคกข้อคอควายแย้กับตัวสามง่ามและข้องูจักจั่นกับจิ้งหรีดค่ะเริ่มจากน้องๆคุ้นอะไรมากที่สุดคะในนี้ที่คุ้นก็คือตัวสามง่ามใช่ไหมตัวสามง่ามนี่คือข้อสอบและทราบว่าตัวสามง่ามนั้นไม่มีเมตามอร์ฟอซิสขอขีดกากบาททิ้งว่าคือไม่มีเมตามอร์ฟอซิสนั่นเองไหนเรามาดูแมลงสาบแมลงสาบเนี่ยเป็นแมลงชนิดนึงและมันก็จัดว่าเป็นตัวที่มีเมตามอร์ฟอซิสเหมือนกันนะคะแมลงสาบมีตั๊กแตนนี่เห็นไหมอะไร gradual metamorphosis คือตั๊กแตนเพราะฉะนั้นตั๊กแตนเนี่ยมีนะคะพวกอึ่งอ่างคางคกกบเขียดอึ่งอ่างคางคกเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกก็ต้องมีเมตามอร์ฟอซิสอยู่แล้วนะข้อนี้ก็มีกบเขียดอึ่งอ่างคางคกจำนะจำอ
กบเขียดอึ่งอ่างคางคกมีเมตามอร์ฟอสิสค่ะแย้กับตัวสามงามอันนี้ถ้าข้ามไปก่อนจักกระจันกับจิ้งหรีดก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นแมลงเพราะฉะนั้นมีแต่แย้กับตัวสามงามเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ไม่เมตามอร์ฟอสิสค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อควายไปเลยนะคะอย่างมั่นใจ เริ่มจากตัวที่เรารู้ชัวร์ๆก่อนนะคะน้องๆแล้วค่อยไล่ไปทีละตัวโอเคไหมเอ่ยข้ามไปนะคะต่อไปข้อที่93ค่ะข้อที่93เนี่ยโจทย์ก็คือสัตว์ในข้อใดที่ไม่มีวงชีวิตตามลำดับนะไม่มีวงชีวิตตามลำดับลำดับของเขาเนี่ยได้แก่อะไรได้แก่ไข่ตัวหนอนไปดักแด้และไปตัวเต็มวัยจากการอ่านโจทย์ทราบทันทีว่าโจทย์ถามอีกแบบนึงก็ได้ก็คือสัตว์ในข้อใดที่ไม่มีวงชีวิตที่มี complete metamorphosis ค่ะเพราะ complete metamorphosis เนี่ยนี่ไง complete metamorphosis ก็คือไข่ตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มวัยและโจทย์ข้อนี้ไข่ตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มวัยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็คือ complete นั่นเองนะคะ complete metamorphosis ข้อใดที่ไม่มีค่ะก็ไก่ยุงและแมลงวันมีทั้งคู่เลยดู complete metamorphosis ได้แก่ยุงผีเสื้อด้วงแมลงวันหิ่งห้อยเต่าทองต่อแตนไหมและมดค่ะต่อไปค่ะขอไข่ผีเสื้อกับผึ้งผีเสื้อกับผึ้งก็มีทั้งคู่นะคะตั๊กแตนกับแมลงสาบข้อนี้เนี่ยใช่หรือเปล่าตั๊กแตนเป็น gradual metamorphosis เหมือนการแมลงสาบก็เป็น gradual เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็น gradual นะคะต่อไปค่ะด้วงกับต่อมีไหมนี่ด้วงนี่ต่อเพราะฉะนั้นด้วงกับต่อเป็นcomplete metamorphosis ค่ะข้อนี้เนี่ยถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่มีก็คือตอบตั๊กแตนกับแมลงสาบที่ไม่มี complete metamorphosis ก็คือไม่เปลี่ยนวงจรชีวิตเป็นไข่ตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มใบนะคะการที่เราจะทำโจทย์ข้อ93นี้ได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ได้ก็คือ1ลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงของ metamorphosis ในแบบต่างๆก็คือการเปลี่ยนเป็นไข่ตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มใบนะคะสิ่งที่จะต้องรู้1ลำดับขั้นการเปลี่ยนแปลงของ metamorphosis แบบต่างๆ 2 ตัวอย่างยกตัวอย่างได้นะคะก็ขอข้ามไปนะคะข้อ93ต่อไปยังไม่จบเพียงเท่านี้ข้อนี้ค่ะสัตว์ในข้อใดที่มีการเจริญเติบโตแบบไม่มี metamorphosis ค่ะข้อนี้สัตว์ในข้อใดมีการเจริญเติบโตแบบไม่มีเมตามอร์ฟอสิสข้อนี้เนี่ยเริ่มที่กอไก่กันแมลงวันกับยุงใช่ไหมเอ่ยแมลงวันกับยุงมีเมตามอร์ฟอสิสแบบไหนด้วยแบบคอมพลีทด้วยนะคะมีทั้งคู่คอมพลีทเมตามอร์ฟอสิสด้วยขอไข่ค่ะแมลงดานากับกุ้งทั้งคู่มีเมตามอร์ฟอสิสแบบ gradual นะแมลงดานาเนี่ย gradual ต่อไป
ถ้าเป็นตัวคอควายแมลงหางดีดกับตัวสามง่ามข้อนี้แหละค่ะที่ไม่มีเมตามอร์ฟอสิสเป็นอะเมตามอร์ฟอสิสทั้งคู่ก็จึงตอบข้อคอควายแมลงหางดีดตัวสองง่ามและตัวสามง่ามนะคะสำหรับแมลงสาบกับแมลงปอเป็นมีเมตามอร์ฟอสิสแบบไหนเอ่ยแบบ incomplete ค่ะเห็นแมลงสาบเนี่ยรู้เลย incomplete นะเห็นแมลงปอด้วยก็รู้เลย incomplete นะคะแมลงสาบกับแมลงปอเป็น incomplete เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อคอควายค่ะแมลงหางดีดกับตัวสามง่ามเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเจริญเติบโตแบบ metamorphosis ก็คือมีการเจริญเติบโตแบบไม่มี metamorphosis นั่นเองนะคะโจทย์ก็ซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้แหละค่ะน้องๆต่อไปมาดูข้อ96ข้อนี้โจทย์ก็คือสัตว์ในข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตที่มีแบบแผนเหมือนกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตที่มีแบบแผนเหมือนกันประเด็นก็คือต้องเหมือนกันเริ่มจากข้อกอไก่ค่ะวิเคราะห์ไปด้วยนะคะแมลงปอกับตัวสองง่ามเหมือนกันไหมเริ่มจากแมลงปอเป็นอะไรที่เคยอธิบายมานี่ไง incomplete metamorphosis ได้แก่แมลงปอกับชีปะขาวนะคะขอโทษค่ะมวนกับตัวสองง่ามมวนเป็นอะไรมวลเป็นนี่ไง gradual metamorphosis มีมวลนะเพราะฉะนั้นมวลเป็น gradual เขียนแทนด้วยตัว g แล้วกันตัวสองง่ามเป็นอะไรตัวสองง่ามเป็น a metamorphosis นะคะ a metamorphosis นะตั๊กแตนเป็น gradual metamorphosis แมลงสาบค่ะแมลงสาบเป็นอะไรเอ่ยแมลงสาบเป็นincomplete metamorphosis ค่ะแมลงหางดีดค่ะแมลงหางดีดเป็นอะ metamorphosis ค่ะส่วนชีปะขาวเป็นแมลงปอกับชีปะขาวอยู่ด้วยกันเป็น incomplete metamorphosis นะและข้องงูแมลงปอเป็น incomplete metamorphosis แต่แมลงวานเป็นcomplete metamorphosis เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามอะไรที่มีการเจริญเติบโตที่เป็นแบบแผนเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันไม่มีคำตอบเพราะว่ามันมี gradual กับอะกับ incomplete อะกับ incomplete กับ complete แต่ถ้าจะให้พี่ตอบเนี่ยนะพี่จะตอบข้อขอไข่ค่ะเพราะว่าตั๊กแตนกับแมลงสาบเนี่ยถึงตั๊กแตนจะเป็น grad ตั้งแต่เป็น gradual นะคะเป็น gradual ไม่ใช่เป็นอะถึงแล้วก็จะเป็น gradual แต่ gradual metamorphosis กับ incomplete เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันก็คือตัวอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่มันจะยังไม่มีปีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงคิดว่าตอบขอไข่นะคะค่อนข้างจะชัวนะคะสรุปก็คือตั๊กแตนกับแมลงสาบอ่ะคือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตที่มีแบบแผนเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ97ข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตของสัตว์จำพวกแมลงที่มีวงจรชีวิตเหมือนกันเอาอีกแล้ววงจรชีวิตเหมือนกันพิจารณาทีละตัวเลยดีกว่าเริ่มจากข้อที่1ตัวสามง่ามค่ะตัวสามง่ามเนี่ยมีวงจรชีวิตแบบอะเมตามอร์ฟอสิสเขียนตัว A แทนด้านหน้านะตัวชีปะขาข้อที่2มวลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ incomplete metamorphosis ค่ะ
บางหนังสือบางอย่างเนี่ยจัด gradual กับ incomplete เอาไว้ด้วยกันนะแต่ในที่นี้พี่ให้มวลเป็น gradual ก็ได้อะตัวชีปะขาวเป็น incomplete นะคะต่อไปด้วงเป็น complete metamorphosis ถ้าเป็นไหมก็เป็น complete metamorphosis เหมือนกันแมลงปอค่ะแมลงปอกับชีปะขาวอยู่ด้วยกันเป็น incomplete นะตั๊กแตนกับแมลงหางดีดตั๊กแตนเนี่ยเป็น gradual metamorphosis แต่ถ้าแตนพึ่งมดต่อแตนเนี่ยแตนธรรมดาเป็น complete metamorphosis นะคะแมลงหางดีดเป็น ametamorphosis ค่ะข้อนี้เขาถามว่าสัตว์จำพวกใดที่มีวงจรชีวิตที่เหมือนกันมาดูก็ไก่1กับ8 1คือตัวสามง่าม8คือแมลงหางดีดตัวสามง่ามเป็นอะแมลงหางดีดเป็นอะเพราะฉะนั้น1กับ8เนี่ยถูก2กับ6ล่ะ2คือมวลนะ6คือแมลงปอสอเป็นgradual metamorphosis กับ incomplete metamorphosis มันอยู่ด้วยกันได้นะคะก็คือหนังสือบางเล่มจัด gradual กับ incomplete ไว้ด้วยกันอันนี้ก็ขอรวมกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้น i ที่เป็น g กับ i เนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้นะเพราะฉะนั้น2กับ6 g กับ i ก็จึงถูก3กับ4 3คือตัวชีปะขาว4คือด้วงถูกหรือเปล่า incomplete กับ complete เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผิดนะ5กับ7ล่ะ5คือไหม7คือตั๊กแตนเป็น complete กับ incomplete ข้อนี้ก็ผิดนะคะมาดูข้อขอไข่กันบ้างขอไข่เนี่ย1กับ2 1คือตัว3ง่าม2คือมวลตัว3ง่ามเป็น ametamorphosis มวลเป็น gradual เพราะฉะนั้น1กับ2ผิดตั้งแต่ต้นแล้ว3กับ4เหมือนข้างบนผิด5กับ65เป็นไหม6เป็นแมลงปอ complete กับ incomplete อันนี้ก็ผิดนะ7กับ8 7เป็นตั๊กแตนเป็น gradual 8เป็นแมลงหางดีดแมลงหางดีดเป็น ametamorphosis ข้อนี้ก็ผิดนะคะก็คือไม่ได้มีวงจรชีวิตเหมือนกันต่อไปถ้าเป็นข้อคอควายบ้างคอควายเนี่ยอันแรก1กับ6 1เป็นตัว3ง่าม6เป็นแมลงปอเป็นmetamorphosis กับ incomplete metamorphosis เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเลยนะ3กับ7ล่ะ3คือตัวชีปะขาว7คือตั๊กแตนชีปะขาวเป็น incomplete ตั๊กแตนเป็น gradual ก็อยู่ด้วยกันได้นะ3กับ7เนี่ยถูก2กับ4ล่ะ2เป็นมวลเป็น gradual 4เป็นด้วงเป็นอะไรเป็น complete เพราะฉะนั้น2กับ4จึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะ5กับ8 5คือไหมเป็น complete 8คือแมลงหางดีเป็นอะเพราะฉะนั้น5กับ8ก็ผิดเพราะฉะนั้นเหลือข้อเดียวละคอควายเอ้ยงองูนะเรามาดูงองูกัน1กับ8 1คือตัว3ง่าม8คือแมลงหางดีดเป็นอะเมตามอร์ฟอสิสทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้น1กับ8เนี่ยถูก2กับ7ล่ะ2คือมวล2คือมวลเป็น gradual 7คือตั๊กแตนเป็น gradual เหมือนกัน2กับ7ก็ถูก3กับ6 3เป็นตัวชีปะขาวเป็น incomplete 6เป็นแมลงปอก็เป็น incomplete ถูกเหมือนกัน4กับ5ค่ะ4คือด้วงเป็น complete ไหมคือ5คือไหมก็เป็น complete เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกแบบเป๊ะๆ เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบน้องงูแน่นอนนะคะข้ามไปนะข้อนี้วิเคราะห์นานหน่อยต่อไปข้อ98บ้างข้อ98โจทย์เขาถามว่าสัตว์ชนิดใดที่มีขั้นตอนในการเจริญเติบโตเหมือนกันเอาอีกละขั้นตอนการเจริญเติบโตเหมือนกันข้อนี้เนี่ยกอไก่ตั๊กแตนปลวกและมวลค่ะพิจารณาทีละข้อเลยตั๊กแตนเป็น gradual ปลวกก็เป็น gradual มวลก็เป็น gradual เพราะฉะนั้น98เนี่ยตอบกอไก่เลยนะคะรู้แล้วว่าข้อเนี้ยเป็น gradual
ขอไข่ค่ะมาดูกันว่ามันผิดตรงไหนชีปะขาวหมักแล้วก็จักจั่นดูชีปะขาวเลยชีปะขาวเป็น incomplete แต่จักจั่นเป็น gradual เพราะฉะนั้นก็ผิดที่ชีปะขาวกับจักจั่นแล้วนะคะถ้าหมักเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะข้อควายตัวสามง่ามแมลงสาบแล้วก็เพลี้ยค่ะตัวสามง่ามเป็นmetamorphosis แมลงสาบเป็น incomplete metamorphosis ค่ะและเพลี้ยเป็น gradual ไม่มีอันไหนที่อยู่ด้วยกันได้เลยนะข้อนี้ก็ผิดอยู่แล้วต่อไปงูตัวสองง่ามเป็น metamorph ตั๊กแตนค่ะเป็น gradual และแมลงดานาก็เป็น gradual เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อกอไก่อย่างแน่นอนเลยนะคะการที่น้องๆจะทำข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์ได้เนี่ยหลักการก็คือทำข้อสอบให้มากๆแล้วจะจำได้เองนะนี่คือวิธีการทำข้อสอบได้มากๆจนจำได้เองนะคะต่อไปข้อ99บ้างเนี่ยจะ10ข้ออยู่แล้วนะที่เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตข้อที่99ค่ะโจทย์คือเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะที่กำลังเจริญเติบโตนักเรียน3คนได้กล่าวไว้ดังนี้คนที่1ยุงและแมลงหวีมีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis เหมือนกันข้อที่2คนที่2การทำลายแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบ complete ควรทำลายในช่วงที่เป็นตัวหนอนและคนที่3การเจริญเติบโตของตัว3ง่ามและแมลงหางดีดเป็นแบบ incomplete metamorphosis ค่ะคำถามเขาถามว่านักเรียนคนใดที่สรุปได้ถูกต้องเราก็มาหากันว่าคนใดสรุปถูกต้องจากโจทย์เริ่มจากคนแรกเลยคนแรกพูดว่ายุงกับแมลงวีเนี่ยมีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis เหมือนกันถูกไหมข้อนี้คนนี้เนี่ยนะคะถูกต้องแล้วนะนี่ไงยุงกับแมลงวันแมลงวีเป็น complete metamorphosis เพราะฉะนั้นคนแรกถูกคนที่2การทำลายแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ควรจะทำลายในช่วงที่เป็นตัวหนอนก็เป็นข้อที่ถูกเหมือนกันอันนี้เป็นข้อค่าจะเป็นความจำนะคะคนที่3การเจริญเติบโตของตัว3ง่ามและแมลงหางดีดเป็นแบบ incomplete metamorphosis ค่ะถูกไหมเอ่ยตัว2ง่ามเป็น metamorphosisและแมลงหางดีดก็เป็น metamorphosis เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยที่เขาบอกเป็น incomplete ก็จึงผิดนะเป็น metamorphosis ค่ะนะคะข้อนี้ผิดเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อใดสรุปถูกต้องคนที่1คนที่3กล่าวคนที่1และคนที่2กล่าวถูกต้องคนที่3กล่าวผิดตอบกอไก่เลยนะคะไม่ยากเลยใช่มั้ยค่อยๆวิเคราะห์ไปเดี๋ยวก็จำได้เองจริงๆค่ะน้องๆใครที่จำไม่ได้นะไปท่องเอง2หน้าที่พี่เขียนไว้ให้นั่นน่ะแค่นั้นน่ะทำได้แล้ว10ข้อนะเอาไปฟรีๆเลย10ข้อต่อไปค่ะข้อ100เขาพูดว่าสัตว์ชนิดต่างๆในตัวเลือกแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะวงเล็บ metamorphosis ที่ไม่ครบทั้ง3ประเภทค่ะเป็นโจทย์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะเป็นโจทย์ที่วิเคราะห์เยอะนะคะก็คือวิเคราะห์2ขั้น3ขั้นไม่มีอ่ะถามแล้วตอบถามแล้วตอบนะคะเราจะต้องวิเคราะห์มาดูกอไก่กันข้อกอไก่เนี่ยเขาบอกว่ามีผึ้งยุงตัวสามง่ามแมลงสาบผึ้งยุงตัวสามง่ามและแมลงสาบ4ตัวเริ่มจากผึ้งกับผึ้งก่อนผึ้งเป็นอะไรผึ้งเป็น complete นะเขียนไปทีละตัวก็ได้ไม่ช้าหรอกนะคะ
ผึ้งเป็น complete ยุงก็เป็น complete ตัวสามง่ามเป็นอะเมตามอร์นะและแมลงสาบเป็น incomplete ข้อนี้ครบไหมครบทั้ง3อย่างถูกเขาถามว่าโจทย์เนี่ยถามว่าข้อใดที่ไม่ครบทั้ง3ประเภทนะคะต่อไปมาดูขอไข่กันขอไข่มีอะไรบ้างมีจักรจันทร์จักรจันทร์เป็น gradualแมลงหางดีดเป็นอะเมตามอร์ฟอสิสและผีเสื้อค่ะผีเสื้อเป็นคอมพลีทนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ครบนะข้อควายบ้างข้อควายเนี่ยด้วงเป็นคอมพลีทแมลงวีเป็นคอมพลีทเหมือนกันตั๊กแตนค่ะตั๊กแตนเป็นกราดดัวเมตามอร์ฟอสิสและมดเป็น complete metamorphosis ข้อนี้เนี่ยมีแค่2อย่างใช่ไหมมี complete กับ gradual เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ครบทั้ง3ประเภทก็จะต้องตอบข้อ qualify นะเพราะมันไม่ครบทั้ง3ประเภทต่อไปมาดูมังงูกันบ้างดีกว่าต่อเป็นอะไรต่อเป็น complete ชีปะขาวเป็น incomplete นะแมลงวันเป็น complete และตัว2ง่ามเป็นอะ metamorphosis ข้อนี้ก็ครบทั้ง3ประเภทนะคะไม่ยากเลยจริงๆนะน้องๆอย่าไปกลัวเจอข้อสอบว่าเฮ้ยมันมีสัตว์เยอะนะสงสัยจะทำไม่ได้ข้ามไปก่อนดีกว่าคิดผิดค่ะเพราะว่าที่น้องๆท่องมาเนี่ยทำได้อยู่แล้วข้อสอบเรื่องนี้ไม่มีออกนอกเหนือตำราพี่ขอยืนยันเลยนะหมดไปแล้วกับพวกเรื่องของ metamorphosis เราทำเรื่องนี้ตั้งแต่ข้อ90แล้วเห็นเปล่า90ถึง100เนี่ยเป็นเรื่องของ metamorphosis ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจงทำให้ได้นะมาดูข้อต่อไปกันบ้างต่อไปค่ะข้อที่101นะการผสมเทียมสัตว์ชนิดใดอาศัยหลักการปฏิสนธิภายนอกค่ะข้อนี้เนี่ยภายนอกนะข้อนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข้อสอบความจำก่อนอื่นเลยเนี่ยพูดถึงเรื่องของการผสมเทียมน้องๆคิดถึงอะไรการผสมเทียมเนี่ยนิยมทำในสัตว์ที่เป็นพวก1ปลาเศรษฐกิจก็คือปลาที่นำมาขายได้ราคาดีนะคะ2ปศุสัตว์ต่างๆปศุสัตว์ต่างๆก็พวกวัวควายสุกรนะพวกนี้เนี่ยนะปศุสัตว์เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีการปฏิสนธิภายในค่ะพวกนี้จะปฏิสนธิภายในเพราะว่าเป็นพวกแมมมอลเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นพวกปลาเศรษฐกิจเนี่ยมักจะมีการปฏิสนธิภายนอกนั่นเองก็คือจะต้องนำอสุจิมาผสมกับไข่ภายนอกร่างกายเพศเมียค่ะมาดูช้อยส์กันกอไก่สุกรสุกรเป็นปศุสัตว์เพราะฉะนั้นสุกรก็ผิดโคเป็นปศุสัตว์ม้าก็เป็นปศุสัตว์ปลาเป็นปลาเศรษฐกิจตอบข้องงูนะคะเป็นปลานั่นเองนะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะมาดูข้อ102 102เนี่ยถามว่าในการศึกษาเรื่องสัตว์ประเภทปลาเขียนไว้ก่อนสรุปข้อมูลได้ว่าม้าน้ำคือปลาชนิดหนึ่งนักเรียนคิดว่าเหตุผลใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดในการยืนยันข้อสรุปนั้นก็คือให้หาเหตุผลที่เหมาะสมในการที่เราจะสรุปว่าม้าน้ำคือปลาชนิดหนึ่งมาดูข้อกอไก่ค่ะเขาบอกว่าม้าน้ำเนี่ยมีการปฏิสนธิภายนอกโดยที่ตัวเมียปล่อยไข่ลงในกระเป๋าหน้าท้องของตัวผู้พอน้องๆรู้อย่างนี้แล้วมันจะสรุปได้ไหมว่าม้าน้ำคือปลาข้อนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่า
อ่านมาแล้วก็ไม่เห็นจะรู้เลยว่ามาน้ำคือปลาใช่ไหมเอ่ยมาดูขอไข่กันดีกว่าขอไข่มาน้ำมันอาศัยอยู่ในน้ำนะมีเกล็ดเหมือนปลาและมีเหงือกหายใจค่ะอยู่ในน้ำมีเกล็ดและมีเหงือกหายใจข้อแรกเนี่ยมีแค่ปฏิสนธิภายนอกนะขอควายกันบ้างดีกว่ามาน้ำมีหัวใจ2ห้องและเป็นสัตว์เลือดเย็นเอข้อนี้จะใช่ไหมและข้องงูค่ะม้าน้ำมีหัวใจ3ห้องและเป็นสัตว์เลือดอุ่นข้อที่น้องจะตัดทิ้งข้อแรกเลยว่าม้าน้ำมันคือปลาแต่ข้อไหนที่ไม่ใช่แน่นอนก็คือข้องูค่ะเพราะว่าปลามันมีหัวใจเพียง2ห้องและปลาส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์เลือดเย็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าม้าน้ำมันมีหัวใจ3ห้องแล้วมันก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นมันก็จะไม่ใช่ปลาอย่างแน่นอนนะข้องูเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนเลยต่อไปจะตัดข้ออะไรทิ้งอีกดีข้อกไก่ดีไหมม้าน้ำมีการปฏิสนธิภายนอกปลาปลามันก็มีการปฏิสนธิภายนอกนะแต่สัตว์อื่นก็มีการปฏิสนธิภายนอกได้เหมือนกันค่ะไม่จะเป็นแค่จะเป็นเพียงว่าจะเป็นปลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยขอตัดไปด้วยคนนะต่อไปถ้าเป็นม้าน้ำมีหัวใจ2ห้องและเป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วสัตว์อื่นเลือดเย็นไม่ได้หรอก็มีใช่ไหมข้อนี้เนี่ยก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะยืนยันว่าม้าน้ำเนี่ยขอโทษค่ะข้อนี้เนี่ยถูกนะข้อนี้เนี่ยถูกก็คือปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นและมีหัวใจ2ห้องแน่นอนนะมันคือลักษณะของปลาแต่ขอไข่ม้าน้ำอาศัยอยู่ในน้ำเนาะปะการังก็อาศัยอยู่ในน้ำมีเกล็ดเหมือนปลาอย่างอื่นก็มีเกล็ดนะและมีเหงือกในการหายใจอย่างอื่นมันก็มีเหงือกด้วยนี่อย่างอื่นมันก็มีเหงือกในการหายใจได้เหมือนกันพวกหอยนะเพราะฉะนั้นหอยทะเลนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อขอควายตรงที่สุดแล้วขอโทษค่ะตอบขอควายคือมาน้ำมีหัวใจ2ห้องและมาน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นนะต่อไปข้อ103ข้อ103โจทย์เขาบอกว่าแมลงในข้อใดต่อไปนี้สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยที่จะออกไข่แล้วไข่ฟักเป็นตัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการปฏิสนธิค่ะยกเว้นแมลงในข้อใดที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ด้วยวิธีดังกล่าวข้อนี้เนี่ยท่านโจทย์อาจจะงงสรุปโจทย์ก็คือแมลงในข้อต่อไปนี้เนี่ยมันจะสามารถสืบพันธุ์ได้แบบพาร์ทิโนเจเนซิสไงที่พี่สอนไปแล้วนะในข้อก่อนหน้านี้ลองย้อนกลับไปดูก็ได้แต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันจะไม่สามารถสืบพันธุ์ด้วยวิธีพาร์ทิโนเจเนซิสได้ไรน้ำหรือว่าเพลี้ยหรือว่าปลวกหรือว่าตะแกรงกิ่งไม้คะข้อนี้เนี่ยตอบปลวกนั่นเองวิธีการคิดก็คือเหมือนที่พี่ได้อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วในเรื่องของ parthenogenesis นะคะก็คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการวางไข่แล้วไข่ก็ฟักเป็นตัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องปฏิสนธิยกเว้นปลวกทำไม่ได้นะคะข้ามข้อนี้ข้อ104ข้อสุดท้ายของเรื่องสัตว์แล้วเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเรื่องระบบนิเวศกันแล้วนะคะข้อ104เนี่ยสัตว์น้ำประเภทใดต่อไปนี้ที่ไม่เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดการปฏิสนธิข้อใดที่ไม่นะก็ไก่ปลากัดขอไข่ปลาดาวขอควายปลาฉลามและงองูปลาตะเพียนค่ะข้อนี้เนี่ยเห็นโจทย์ปุ๊บตอบปั๊บได้เลยก็คือปลาฉลามนะอันนี้ตามสารคดีก็มีบ่อยๆปลาฉลามจะมีลักษณะพิเศษกว่าปลาอื่นๆก็คือปลาฉลามเนี่ยจะออกลูกเป็นตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิสนธิภายในนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของปลาฉลามออกลูกเป็นตัวและปฏิสนธิภายในนะคะก็จบไปกับข้อสอบเรื่องสัตว์นะคะ